สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแฮชแท็กคลิปโตโน่พากินลงเรือกลางดึกช่วยค้นหาแตงโมนิดาจากกรณีแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ดารานักแสดงชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระราม7ท่าเรือพิบูลสงครามเขตจังหวัดนนทบุรีระหว่างล่องเรือกับเพื่อนๆโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงนักประดาน้ำระดมลงพื้นที่ค้นหาร่างนักแสดงสาวตั้งแต่ช่วงกลางดึกของคืนวันที่24กุมภาพันธ์ขณะนี้ยังไม่พบซึ่งขณะนี้ผ่านไปกว่า30ชั่วโมงแล้วยังไม่พบตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่26กุมภาพันธ์2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีสมาชิกผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งโพสต์คลิปเมื่อช่วงค่ำของวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโตโน่ภาคินอดีตแฟนหนุ่มของแตงโมนิดาได้เดินทางมาลงเรือร่วมกับเจ้าหน้าที่บริเวณสะพานพระราม5ช่วยค้นหาแตงโมโดยในคลิปจะได้ยินเสียงบรรยายว่าพี่โน่มาช่วยน้องแตงโมแล้วพี่โน่น่ารักที่สุดเลยพี่โน่ต้องช่วยน้องแตงโมให้ได้นะคะพี่โน่ลงเรือไปแล้วค่ะพี่โน่ลงเรือไปช่วยน้องแตงโมแล้วนะคะพี่อุดเป็นต่อก็มานะคะพี่เมย์ผู้จัดการเก่าของน้องแตงโมก็มานะคะทุกคนลงเรือไปช่วยน้องแตงโมแล้วนะคะท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ